สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมท่านเข้าสู่ Channel นกพรลองไปเล่นนะครับขณะนี้ท่านผู้ชมทุกท่านอยู่ในรายการลองไปเลื่อยคุยหนังครับวันนี้เราจะนำหนังมาสปอยแล้วนะครับผมโดยหนังที่นำมาสปอยวันนี้ได้แก่เรื่องเมคภาค2นะครับชื่อไทยผมจำไม่ได้จริงมันอะไรฉลามฉลามอภิมหาโคตรอะไรสักอย่างนี่แหละจำไม่ได้ ขออภัยนะครับภาคนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าเขามีการถ่ายทำในประเทศไทยด้วยนะภาคแรกเนี่ยโมเมโอเจสันสเตย์แฮมอยู่ประเทศไทยแต่มีแค่นิดเดียวภาคนี้มาถ่ายทำที่ประเทศไทยจริงเลยครับเป็นฉากช่วงสุดท้ายนะที่ฉลามมันขึ้นมาแล้วก็มาบุกฝั่งชายหาดและนั่นแหละประเทศไทยถ่ายที่จังหวัดภูเก็ตครับตอนแรกเนี่ยเขาจะถ่ายที่จังหวัดพังงานะแต่พอดีว่าพังงาไม่ให้ถ่ายกลัวจะไปซ้ำรอยเรื่อง The Beach ที่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดเยอะเขาก็เลยไม่ให้ถ่ายเมคภาค2เนี่ยก็เลยถ่ายทำที่จังหวัดภูเก็ตเพียงอย่างเดียวก่อนที่เราจะไปฟังสปอยกันใครฟังคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมใครดูแล้วใครยังไม่ดูหรือคิดเห็นยังไงคอมเมนต์คุยกันได้นะครับผมใครคิดเห็นยังไงคลิปนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับชอบไม่ชอบยังไงพูดคุยกันได้นะครับเอาล่ะเราไปฟังสปอยกันได้เลยครับเปิดเรื่องมาพี่โจนัทหรือเจสันสเตย์แฮมของเราเนี่ยนะก็ฟิตร่างกายใหญ่เลยไอตอนแรกเนี่ยเราก็นึกว่าพี่แกเนี่ยฟิตอยู่ในห้องอะนะแต่ที่ไหนได้แกฟิตร่างกายอยู่ตู้คอนเทนเนอร์เพราะพี่แกเนี่ยลอบขึ้นเรือขนส่งลำนึงมาเพราะว่าสืบทราบมาว่ามีการทิ้งกากกัมมันตภาพรังสีลงสู่ท้องทะเลพอมาถึงตรงนี้นะพูดแบบไม่อายเลยพอเห็นเนื้อเรื่องแบบนี้ก็นึกว่าเนี่ยแหละมันจะเป็นเหตุให้เมกกลายพันธุ์หรือให้ปลาหมึกยักษ์กลายพันธุ์จนมีขนาดใหญ่ขึ้นแต่ที่ไหนได้นะไอ้กากนิวเคลียร์เนี่ยแม่งไม่ได้เกี่ยวเชี่ยอะไรกับเนื้อเรื่องเลยพี่เจสันสเตย์แฮมของเราเนี่ยนะแกทำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาตินี่แหละก็เลยขึ้นมาถ่ายรูปจะเอาไปแจ้งเจ้าหน้าที่ซึ่งแกทำแบบนี้นะกับพวกลับลอบทิ้งสารเคมีลงทะเลเนี่ยหลายรายแล้วพอพี่เจสันก็ถ่ายรูปแบ็กเมย์เสร็จเนี่ยแกกลับไปที่ฐานที่จีนใช่ไม่ผิดครับที่จีนงวดเดียนะพี่จีนเนี่ยเด่นๆเลยครับเมคภาค2เนี่ยฐานที่พี่เจสันของเรากลับไปนะคือสถาบันโอชินิกเมืองไหหนานประเทศจีนโดยที่นี่นะเขาทำการวิจัยเกี่ยวกับระบบนิเวศ ทางทะเลรวมไปถึงวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ไฮเทคต่างๆด้วยอย่างล่าสุดเนี่ยก็มีการพัฒนาชุดดำน้ำรูปแบบเอ็กโซสูทซึ่งช่วยให้ผู้สวมใส่เนี่ยมีพลังและความทนทานมากขึ้นกว่าเดิมเกือบ 30% เลยนี่ไงทุบปูนแตกแม่งเลยทั้งนี้นะผู้อำนวยการของสถาบันวิจัยโอเชนิกเนี่ยไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นจิวหมิงลุงของเหมยอิงเด็กหญิงตัวเล็กที่รอดจากการโจมตีของเมกในภาคหนึ่งนั่นเองแล้วก็ตามภาษาคนรวยที่รักทะเลนะจิวหมิงก็ได้นำเมกที่พัดภาคจากแม่ของมันมาเลี้ยงดูที่ศูนย์วิจัยตั้งแต่เล็กแล้วตั้งชื่อให้ว่าไหฉีจิวหมิงเนี่ยมีความเชื่อว่าไหฉีเนี่ยรักตนเองมากจดจำจิวหมิงได้เพราะเขาเนี่ยเลี้ยงไหฉีมาตั้งแต่เล็กและเพื่อเป็นการพิสูจน์ทฤษฎีนะจิวหมิงเลยโซโล่เดี่ยวโดดลงไปในบ่อเลี้ยงเม็กตัวน้อยๆไหฉีตัวน้อยๆเพียงลำพังเมื่อพี่เจสันสเตย์แฮมเห็นแบบนั้นนะก็ด่าจิวหมิงเสียหมาเลยแล้วบอกจิวหมิงว่าเม็กเนี่ยมันจดจำใครไม่ได้หรอกมันจำแค่ว่าใครเป็นอาหารเท่านั้นแหละแต่จิวหมิงเนี่ยก็ไม่แคร์สื่อนะเพราะถือว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระเอกในภาค2เลยกดสวิตช์เรียกไหฉีโชว์ไปหนึ่งทีพอไหฉีเนี่ยได้ยินเสียงสวิตช์สัญญาณนะก็ว่ายน้ำวนออกห่างจากตัวจิวหมิงไปก่อนที่จะวกกลับมาแล้วพุ่งเข้าชาร์จจิวหมิงอย่างแรงแต่ว่านะจิวหมิงเนี่ยก็เตรียมตัวมาอย่างดีนะก็ได้ดีดตัวหนีออกจากบ่อเลี้ยงมาได้ทันแน่นอนเรื่องนี้ก็ทำให้พี่เจสันสเตย์แฮมของเราเนี่ยด่าจิวหมิงก็เสียหมายอีกรอบนะข้อหาทำให้หลานน้อยตกใจแต่จิวหมิงเนี่ยก็แก้ตัวนะบอกว่าปกติเนี่ยปลาของฉันเนี่ยเป็นคนดีปลาน้อยของฉันเนี่ยมันไม่เคยทำร้ายใครแต่ช่วงนี้นะไม่รู้ทำไมไหฉีเนี่ยมีอาการหงุดหงิดแปลกๆเช้าวันถัดมาเจสันสเตย์แฮมและพรรคพวกเนี่ยได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อเดินทางไปยังศูนย์วิจัยการทะเลมาหน้าวันเพื่อเตรียมตัวลงไปสำรวจชั้นทะเลลึกด้วยยานดำน้ำทะเลลึกสุดไฮเทคซึ่งมีอุปกรณ์ชั้นนำต่างๆมากมายทั้งอุปกรณ์นำทางและอุปกรณ์ต่อต้านสัตว์ทะเลที่ทันสมัยและถ้าถามว่าทำไมต้องมีอุปกรณ์ต่อต้านสัตว์ทะเลน่ะเหรอนั่นก็เป็นเพราะว่าชั้นทะเลที่อยู่ลึกที่สุดที่กำลังจะลงไปสำรวจเนี่ยมันเป็นที่อยู่ของพวกเมกะโลดอนหรือที่เราเรียกย่อๆว่าเมกนั่นเองแต่การที่จะพวกเมกเนี่ยมันไม่โผล่ออกมาให้เราเห็นง่ายๆนั้นน่ะเป็นเพราะว่าระหว่างชั้นทะเลที่เรารู้จักและชั้นใต้ทะเลลึกมันมีชั้นกระแสน้ำกระแสหนึ่งเรียกว่าเทอร์โมไครอยู่ด้วยนั่นเองพวกเมกเนี่ยจะไม่ข้ามผ่านชั้นเทอร์โมไครนี้เนื่องด้วยความแตกต่างของอุณหภูมินะครับพวกเจสันและจิวหมิงเนี่ยพร้อมจะทำการสำรวจใต้ทะเลลึกและก็ได้ขึ้นยานดำน้ำคนละลำและทำการดำดิ่งสู่ห้วงมหาสมุทรแต่งานนี้นะพี่เจสันสเตย์แฮมของเราเนี่ยก็ต้องเสียอารมณ์เล็กน้อยเพราะน้องเหมยอิงเนี่ยแอบลับลอบเข้ามาในยานดำน้ำนั่นเองเพื่อขอตามเจสันไปดูโลกใต้ท้องทะเลด้วยพี่โจนัทหรือเจสันสเตย์แฮมของเราเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบใจนักนะที่เหมยอิงเนี่ยแอบลอบเข้ามาในยานเพราะใต้ท้องทะเลเนี่ยมีแต่อันตรายมากมายซึ่งน้องเหมยอิงเนี่ยก็เถียงทันควันเลยว่าลุงอ่ะดำลงมาตั้งหลายรอบแล้วยังไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยหนูขอไปด้วยเถอะ
แต่เหมยอิงเนี่ยหารู้ไม่นะว่าไหฉีตัวน้อยๆของจิวหมิงเนี่ยได้ทำการแหกตรงออกมาจากบ่อเลี้ยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วและกำลังพุ่งตรงมาอย่างทิศทางที่พวกเหมยอิงอยู่ด้วยความรวดเร็วที่น่าตกใจจนเมื่อไหฉีเนี่ยเริ่มเข้ามาใกล้นะเรือดำน้ำเนี่ยจึงเริ่มจับสัญญาณไหฉีได้จิวหมิงจึงบอกกับเจสันเตแฮมนะให้รีบหนีลงชั้นเทอร์โมไคล์เพราะเม็กเนี่ยจะไม่ยอมผ่านชั้นเทอร์โมไคล์นี้เพราะว่างานนี้เกมพลิกกันนะเพราะไหฉีเนี่ยกลับฝ่าชั้นเทอร์โมไคล์ออกมาแล้วพุ่งตามพวกเจสันลงมาด้วยความรวดเร็วเจสันและจิวหมิงนะจึงได้สั่งให้เรือดำน้ำเนี่ยกดใช้ไฟที่เป็นสเปกตรัมต่ำๆเพราะแสงไฟที่มีสเปกตรัมสูงเนี่ยจะสว่างมากแล้วมันเนี่ยดึงดูดให้เม็กเข้ามาโจมตีเมื่อทั้งสองนะใช้ไฟที่มีสเปกตรัมต่ำๆไหฉีก็หยุดตามแต่พวกเขาเนี่ยก็ต้องเจอสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่านั่นก็คือเม็กขนาดใหญ่อีก2ตัวทุกคนเนี่ยตกใจและตกตะลึงมากเพราะหนึ่งในเม็กที่ได้เจอเนี่ยมีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเจอมาเลยเมื่อจิวหมิงมองไหฉีที่กำลังว่ายน้ำก็ไปลงกับ2เม็กกันนะก็ถึงบังอ้อทันทีว่าทำไมไหฉีเนี่ยถึงหงุดหงิดในช่วงนี้เพราะว่าไหฉีเนี่ยกำลังสวิงกิ้งกับเม็กอีก2ตัวอย่างเมามันที่ไหฉีหงุดหงิดมาตลอดช่วงนี้เพราะเธอกำลังแตกเนื้อสาวนั่นเองเมื่อเม็กทั้ง3เนี่ยกำลังง่วนกับกิจกรรมในล่มพวกเจสันและจิวหมิงเนี่ยก็เริ่มสำรวจใต้ทะเลลึกด้วยความชิลอารมณ์ทันทีจนกระทั่งพวกเขาเนี่ยได้ไปค้นพบสถานีใต้ท้องทะเลลึกเข้าทุกคนตกใจมากเพราะไม่รู้ว่าใครเป็นผู้สร้างสถานีนี้ไว้และใครกันแน่ที่มีเทคโนโลยีพอที่จะสร้างสถานีใต้ท้องทะเลลึกนี้หลังจากที่กำลังงงได้ไม่นานเจสันก็จัดสัญญาณเรือดำน้ำได้หนึ่งลำกำลังลอยอยู่เหนือหัวพวกเขาผู้อยู่ในเรือดำน้ำลำนี้มีชื่อว่ามอนเตสมอนเตสเนี่ยกำลังสั่งให้ลูกน้องนะติดตั้งระเบิดใต้น้ำในซอกหินต่างๆใต้ท้องทะเลแต่พอมอนเตสได้เห็นว่าพวกเจสันสเตแฮมเนี่ยมาเขาก็เลยกดระเบิดทันทีเพื่อให้หินเนี่ยถล่มลงมาทับพวกเจสันสเตแฮมและจิวหมิงให้หมดทำให้ลูกน้องของมอนเตสที่กำลังติดตั้งระเบิดอยู่หนีออกมาไม่ทันเสียชีวิตทั้งหมดส่วนพวกพี่เจสันสเตแฮมของเราเลยนะแล้วก็จิวหมิงนะแม้จะหนีจากการถล่มของชั้นหินใต้ทะเลลึกไปได้แต่เรือดำน้ำของพวกเขาเนี่ยกลับเสียหายจนไม่สามารถใช้เดินทางกลับสู่ผิวน้ำได้แถมออกซิเจนของพวกเขาเนี่ยก็มีจำกัดไอ้ครั้นจะเรียกพักพวกที่มาหน้าวันให้ลงมารับเนี่ยก็ทำไม่ได้เพราะตอนนี้เรือดำน้ำสำรองที่มาหน้าวันเนี่ยโดนใครบางคนทำลายอุปกรณ์จนพังพินาศทำให้ไม่สามารถใช้งานได้งานเนี้ยนะมีหนอนบ่อนไส้แอบปะปนมาในกลุ่มทีมงานของมานาวันเมื่อไม่มีทางเลือกพวกของเจสันสเตแฮมและจิวหมิงจึงต้องใส่ชุดดำน้ำเอ็กโซสูทเดินฝ่าใต้ท้องทะเลลึกเพื่อมุ่งหน้าไปยังสถานีใต้ท้องทะเลเพราะที่นั่นมีออกซิเจนอยู่แน่นอนนอกจากนี้นะความเคราะห์ร้ายยังไม่หมดเพียงเท่านี้แรงระเบิดจากการระเบิดที่พวกมอนเตสเนี่ยวางเอาไว้นะทำให้ชั้นเทอร์โมไคลเนี่ยเกิดรูรั่วขนาดใหญ่รูรั่วเนี้ยนะสามารถซ่อมแซมให้กลับมาเป็นปกติได้ด้วยตัวเองแต่ว่ามันต้องใช้เวลาหน่อยตอนนี้ใครอยากจะขึ้นไปด้านบนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเม็กหรือตัวหาอะไรก็แล้วแต่มันก็เลยขึ้นไปได้เจสันสเตแฮมและพรรคพวกนะที่เดินทางฝ่าใต้ท้องทะเลลึกก็ได้พบกับความตื่นตาตื่นใจของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลลึกอันสวยงามที่ไม่ได้เคยพบเคยเห็นมาก่อนแต่ในความสวยงามนั้นนะกลับมีอันตรายซ่อนอยู่โดยก่อนจะถึงสถานีใต้ทะเลลึกแลนซ์หนึ่งในลูกทีมได้โดนปลาหมึกยักษ์คาบไปแดกโดยไม่ทันตั้งตัวส่วนคนอื่นๆเนี่ยก็โดนบรรดาสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายไดโนเสาร์นะเข้าโจมตีจนจิวหมิงเนี่ยต้องใช้พลุไฟเพื่อไล่พวกมันออกไปให้หมดเพราะว่าความสว่างของพลุไฟนะก็ล่อให้เม็กที่กำลังฟิชเจอริงกันอยู่เนี่ยพุ่งเข้ามาโจมตีด้วยทันทีทุกคนจึงต้องเค้นพลังเครื่องสุดท้ายนะหนีเข้าไปในสถานีได้สำเร็จแต่ลูกเรือทั้งหมด7คนนะตอนนี้เหลือเพียง4ได้แก่โจนัทหรือเจสันสเตแฮมของเรานั่นเองจิวหมิงเหมยอิงและลีกัสจิวหมิงเนี่ยเมื่อเข้าไปข้างในสถานีนะก็เห็นว่าที่นี่นะสร้างขึ้นมาเพื่อทำเป็นเมืองแร่และแร่ที่มันหาเนี่ยคือแร่แร่เอิร์ธซึ่งเป็นแร่หายากที่เอาไว้ใช้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ใช้สำหรับผลิตยานอวกาศหรือผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ควอนตัมนั่นเองซึ่งแร่แร่เอิร์ธเพียงกระเป๋าเดียวเนี่ยก็มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์แล้วอีกด้านหนึ่งทางเจสันสเตแฮมที่ให้น้องเหมยอิงลองทำการติดต่อสถานีมานาวันดูตอนนี้ก็ติดต่อได้สำเร็จแล้วนะโดยเจสที่อยู่บนสถานีมานาวันเนี่ยได้ให้ข้อมูลกับเจสันและจิวหมิงว่าจากการสแกนดูสถานีใต้ทะเลที่สถานีนี้มีห้องเก็บยานลำเลียงฉุกเฉินอยู่หากไปถึงที่นั่นก็จะสามารถขึ้นยานฉุกเฉินเพื่อออกไปจากใต้ทะเลได้แต่เมื่อทุกคนไปถึงห้องปล่อยยานฉุกเฉินนะก็ต้องพบกับความจริงอันน่าตกใจนั่นก็คือหนอนบ่อนไส้ของสถานีมานาวันก็คือเจสนั่นเองเจสร่วมมือกับนายหญิงซึ่งเป็นหุ้นส่วนสถานีวิจัยโอเชนิกของจิวหมิงอีเจนายหญิงเนี่ยแอบสร้างสถานีใต้ทะเลนะรับหลังจิวหมิงเพื่อแอบขุดแร่แร่เอิร์ธได้แหละเอาไปขายอีนายหญิงเนี่ยสั่งให้เจสจัดการพวกจิวหมิงให้หมดเจสเลยควบคุมสถานีใต้ทะเลลึกจากสถานีมานาวันทำการขังทุกคนไว้ในห้องปล่อยยานฉุกเฉินพร้อมปล่อยน้ำทะเลให้เข้าท่วมห้องปล่อยยานฉุกเฉินเพื่อหวังปิดชีพทุกคนซะส่วนยานฉุกเฉินนะตอนนี้นะอีนางเจสได้รับการปลดทิ้งออกจากสถานีทั้งหมดแล้วเมื่อไม่มีทางเลือกเจสันสเตแฮมของเราก็ได้ทำเรื่องเหนือมนุษย์นั่นคือการว่ายน้ำออกจากสถานี
ไปด้านนอกของทะเลที่ความลึกกว่า 25,000 ฟุตเพื่อวนไปตัดสัญญาณออนไลน์จากเครื่องควบคุมหลักที่ทางด้านหน้าสถานีเพื่อไม่ให้เจสเนี่ยสามารถควบคุมสถานีนี้ได้อีกและแน่นอนพี่เจสันสเตแฮมก็ว่ายน้ำในความลึก 25,000 ฟุตวนไปทางเข้าได้สำเร็จแต่เขาเนี่ยต้องเจอกับมอนเตสนะที่นำเรือดำน้ำเนี่ยอาจจะพังแหล่ไม่พังแหล่เนี่ยเขามาจอดในสถานีได้สำเร็จมอนเตสเนี่ยแค้นโจนัสหรือว่าพี่เจสันสเตแฮมของเราอะนะเพราะว่ามอนเตสเนี่ยต้องเข้าคุกที่มะนิลาหลังจากที่โดนพี่เจสันสเตแฮมของเราเนี่ยเปิดโปงเรื่องการทิ้งขยะอันตรายลงสู่ท้องทะเลมอนเตสเนี่ยเข้าฟัดเจสันไม่ยั้งเลยนะเจสันก็อาศัยพลังพระเอกอัดมอนเตสจนล่วงหลังจากนั้นนะพี่เจสันเนี่ยก็ไปเขียนรหัสใหม่ไม่ให้นางเจสเนี่ยเข้าควบคุมสถานีได้จากนั้นก็ไปเปิดประตูห้องยานลำเลียงฉุกเฉินที่ถูกล็อกอยู่ทำให้ทุกคนเนี่ยรอดพ้นจากการถูกน้ำท่วมไปได้ส่วนวิธีการออกจากสถานีนะมอนเตสเนี่ยพามาส่งที่เลยนั่นคือเรือดำน้ำของมอนเตสนั่นเองแต่การจะขับเรือดำน้ำฝ่าออกไปทั้งที่มีกลุ่มเมกเนี่ยคอยดักอยู่ก็เป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้นะจิวหมิงจึงได้ออกไอเดียให้เปิดไฟสเปกตรัมสูงให้ทั่วสถานีเลยเพื่อรอให้เมกเนี่ยเข้ามาโจมตีสถานีจากนั้นเนี่ยจึงฉวยโอกาสหนีไปซึ่งแผนเนี่ยประสบความสำเร็จด้วยดีจิวหมิงพี่เจสันสเตย์แฮมเหมยอิงและลิกัสสามารถนั่งเรือดำน้ำหนีออกจากสถานีใต้ทะเลออกมาได้ส่วนมอนเตสเนี่ยก็โชว์เหนือนะเดินเลยเดินใต้น้ำเลยด้วยชุดเอ็กโซสูทไปที่ทุ่นเนี่ยนะทุ่นใต้น้ำก่อนที่จะเอามีดเนี่ยตัดทุ่นให้ตัวเองเนี่ยลอยขึ้นสู่ผิวน้ำพร้อมกับทุ่นแหมเก่งยิบหายเลยเมื่อไปถึงผิวน้ำนะบริเวณสถานีมานาวันเจสันก็พบว่าอีกใจเจ๊หญิงเนี่ยได้สั่งการให้ทหารเนี่ยเข้ายึดสถานีมานาวันแล้วเจสันและจิวหมิงเนี่ยจึงทำการบุกเข้าไปเพื่อช่วยเพื่อนทั้งสองคนออกมานั่นคือแม็กและดีเจส่วนทางด้านมอนเตสเนี่ยเมื่อมาถึงสถานีวิจัยนะก็รีบไปหาเจสทันทีเลยเพราะอีเจสเนี่ยคือเมียของมอนเตสนั่นเองทว่าสิ่งที่หนีออกมาจากใต้ท้องทะเลลึกได้เนี่ยไม่ได้มีแต่เพียงมอนเตสหรือพรรคพวกของเจสันสเตย์แฮมของเราอะนะแต่หมึกยักษ์เม็กทั้ง3รวมไปถึงไอสัตว์ประหลาดที่หน้าตาคล้ายไดโนเสาร์เนี่ยก็หนีมาจากรูรั่วของโทโมไครด้วยซึ่งเม็กทั้ง3เนี่ยก็รีบตรงดิ่งมาที่สถานีมานะวันทีเลยนะเมื่อสถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่เจสเนี่ยจึงรีบวิดีโอคอลหานายหญิงเลยเพื่อรายงานสถานการณ์ให้ทราบพร้อมทั้งมั่นหน้ามั่นโหนกว่าเม็กเนี่ยทำอะไรสถานีนี้ไม่ได้หรอกเพราะกระจกที่เนี่ยมันทำด้วยกระจกกันเม็กแต่ไม่ทันจะพูดจบเลยเม็กก็พุ่งชนกระจกนิรภัยจนแตกแล้วก็แดกเจสเข้าไปต่อหน้าต่อตาของมอนเตสเลยมอนเตสเกิดสีแตกนะเพราะว่าเมียโดนแดกไปอย่างไวหลังจากนั้นตัดกลับมาที่อีกด้านหนึ่งเจสันและจิวหมิงเนี่ยได้ช่วยแม็กและดีเจออกมาได้จากนั้นจึงนั่งเรือชูชีพของทางมานาวันเนี่ยหนีออกมาว่าผู้ทหารรับจ้างเนี่ยก็ไม่ลดละนะพยายามนั่งแพนิรภัยอีกลำหนึ่งเพื่อไล่ตามแต่ผู้กำกับเนี่ยรู้ดีว่าผู้หาเนี่ยควรเลิกตามนั่นแหละบรรดาทหารรับจ้างเนี่ยก็เลยโดนเม็กฆ่าไปแดกอย่างสบายอารมณ์ขณะที่พวกเจสันสเตย์แฮมนะกำลังนั่งเรือหลบหนีออกมาก็ฉุกคิดได้ว่าหากพวกเม็กเนี่ยมันเล็งชายหาดที่มีคนอาศัยอยู่นะรับรองว่าได้กลายเป็นเรื่องยุ่งแน่แม็กเลยช่วยหาข้อมูลของชายหาดที่อยู่ใกล้ที่สุดซึ่งก็พบว่ามีอยู่เกาะนึงนะที่มีคนอยู่มากเลยเกาะเนี้ยเรียกว่าเกาะมหาสนุกซึ่งอยู่ห่างไปไม่ไกลจากมานาวันพี่เจสันสเตย์แฮมของเราก็เลยเดินทางไปที่เกาะมหาสนุกทันทีเพื่อไปเตือนประชาชนให้รู้ว่าตอนนี้นะฉลามบุกมาแล้วโดยอีกเกาะมหาสนุกนี่แหละที่เขาไปถ่ายทำกันที่ภูเก็ตประเทศไทยนั่นเองแต่ก่อนที่เจสันสเตย์แฮมจะไปถึงเกาะมหาสนุกนะมอนเตสและนายหญิงเนี่ยก็ชิงดักหน้าไปถึงเกาะก่อนแล้วเพราะอีนายหญิงเนี่ยหวังจะไปหาข่าวเพื่อมาป้ายสีจิวหมิงหวังให้จิวหมิงเนี่ยถูกเด้งออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิจัยโอเชียนิกทว่าอีนายหญิงเนี่ยก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันนะเพราะอีสัตว์ประหลาดที่หน้าตาละไม้คล้ายไดโนเสาร์เนี่ยได้ลอบเข้ามาบนเกาะตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้และไล่แดกทหารพวกมอนเตสจนหมดส่วนนายหญิงเนี่ยก็ไม่รอดโดนแดกด้วยเช่นกันทางด้านจิวหมิงเนี่ยอยู่ๆก็สบายตัวแบบงงๆก็มาถึงฝั่งของเกาะมหาสนุกแล้วแต่ทว่าไม่ว่าจะตะโกนเตือนว่ามีฉลามมากแค่ไหนก็ไม่มีใครฟังพวกเขาเลยจนกระทั่งมีเสียงปืนดังขึ้นปังปังปังเสียงปืนนี้เป็นเสียงปืนของทหารของมอนเตสที่ใช้ยิงสัตว์ประหลาดนั่นเองผู้คนเนี่ยได้ยินเสียงปืนนะก็เลยแตกตื่นวิ่งหนีลงทะเลกันเป็นการใหญ่แทนที่จะวิ่งขึ้นบกก็วิ่งหนีลงทะเลทำให้งานเนี้ยนะพวกเม็กเนี่ยมีบุฟเฟ่กินแล้วพี่เจสันสเตแฮมของเราเห็นอย่างนั้นนะก็รู้เลยว่าท่าไม่ดีแล้วจึงอาสาขี่เจ็ตสกีไปล่อพวกเม็กพร้อมกับเอาหอกระเบิดทำเองติดมือไปด้วยหวังจะฆ่าเม็กให้ได้สักตัว2ตัวนะเมื่อพี่เจสันสเตแฮมของเราบู้เดียวจิวหมิงเนี่ยกลัวว่าระเบิดที่เจสันสเตแฮมเอาไปจะไม่พอจึงไปหาวัตถุดิบมาทำระเบิดเพิ่มแต่ระหว่างทางเนี่ยก็ต้องเจอกับกลุ่มสัตว์ประหลาดนะที่ละไม้คล้ายไดโนเสาร์นี่แหละมาขวางเอาไว้จิวหมิงและแม็กที่ไปด้วยกันเนี่ยจึงแอบฉกคอของนายหญิงที่โดนแดกไปก่อนหน้านี้นะบินหนีไปแต่ก็ไม่ได้หนีเปล่าๆนะแม็กเนี่ยเอาปืนไฟเนี่ยปืนแฟร์เนี่ยยิงใส่ถังน้ำมันจนระเบิดทำให้พวกสัตว์ประหลาดเนี่ยตายไปหลายตัวเลยตัดมาทางด้านพี่เจสันสเตย์แฮมของเรากันบ้างพี่เจสันสเตย์แฮมของเราเนี่ยขี่เจ็ตสกีล่อเม็กออกมาได้สำเร็จนะแล้วก็โชว์ลีลาขี่เจ็ตสกีหลบฉลามก่อนจะโชว์เทพดังอควาแมนกระโดดเอาฉมวกระเบิด DIY ปักหัวเม็กจนตายไป1ตัว
ขณะที่กำลังล่อเมกตัวที่2กับจัดนะมอนเตสเนี่ยก็โผล่มาปืนไล่ยิงเจสันนะจนเจสันเนี่ยปาฉงวกพลาดทำให้เจสันเนี่ยต้องหนีเข้าฝั่งก่อนทางด้านเจ้าเมกขนาดใหญ่แล้วก็มอนเตสนะไม่ปล่อยให้เจสันได้พักเลยเจ้าเมกเนี่ยไล่ตามกินพี่เจสันสเตย์แฮมของเราเนี่ยจนสะพานพังไม่มีชิ้นดีแต่ด้วยพลังขาบวกพลังโซ่ทำให้พี่เจสันสเตย์แฮมของเราเนี่ยรอดจากการโดนกินมาได้อย่างหวุดหวิดก่อนจะกระโดดลงทะเลลอยคอหนีแบบเนียนๆมอนเตสเนี่ยที่เห็นเจสันหนีเมกอยู่ใกล้ๆนะก็พยายามเข้ามาปิดจ็อบแต่ก็โดนพี่เจสันสเตย์แฮมของเราที่ซุ่มอยู่ใต้สะพานเนี่ยเอาเศษไม้ปักขาจนทะลุทำให้เลือดของมอนเตสเนี่ยไหลลงสู่ทะเลจนเมกขนาดยักษ์ได้กินแล้วก็ตามมาแดกอย่างสบายอารมณ์ด้านจิวหมิงนะเมื่อสร้างระเบิดสำเร็จแล้วก็ไม่ทันไรก็ได้เลิกใช้งานระเบิดทันทีเลยเมื่อน้องหมึกยักษ์ได้ปรากฏกายออกมาและพยายามจับคนที่ชายหาดกินรวมถึงก็จับน้องเหมยอิงกินด้วยนะทำให้จิวหมิงเนี่ยกระโดดจากฮอลงมาอย่างเท่เพื่อเข้าช่วยน้องเหมยอิงส่วนฮอนะก็โดนน้องหมึกยักษ์เนี่ยกระชากลงล่วงลงสู่ทะเลจิวหมิงเนี่ยช่วยเหมยอิงได้สำเร็จนะแต่กลับโดนหมึกยักษ์เนี่ยลากตัวเองลงสู่ทะเลจิวหมิงเนี่ยเลยได้นำระเบิดที่สร้างเสร็จมากับมือเนี่ยปักล่างน้องหมึกยักษ์จนน้องหมึกยักษ์เนี่ยโดนระเบิดได้รับบาดเจ็บแต่น้องหมึกยักษ์เนี่ยก็ยังไม่ยอมปล่อยจิวหมิงนะซึ่งจิวหมิงคาดว่าคงไม่รอดแน่แล้วแต่อยู่ดีๆท่านนั้นเองเม็กไห่ฉีก็โผล่ออกมาเข้าโจมตีหมึกยักษ์อย่างรุนแรงทั้งสองเนี่ยสู้กันอย่างดุเดือดก่อนที่ไห่ฉีเนี่ยจะลากหมึกยักษ์หายไปในทะเลจิวหมิงที่รอดมาได้นะพยายามว่ายน้ำเข้าไปช่วยแม็กนะที่ติดอยู่ในฮอแต่ดูเหมือนว่าเจ้าเม็กขนาดยักษ์เนี่ยจะเล็งจิวหมิงเป็นเหยื่อนะมันจึงได้ว่ายน้ำพุ่งตรงมาที่จิวหมิงพี่เจสันสเตย์แฮมของเราเห็นแบบนั้นจึงว่ายน้ำขึ้นไปยังโขดหินและเอาใบพัดคอปเตอร์ที่แตกออกมาเนี่ยตีกับผิวน้ำอยู่หลายทีเพื่อรอให้เม็กขนาดยักษ์เข้ามาโจมตีซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะได้ผลนะเม็กขนาดยักษ์พุ่งเป้ามาที่พี่เจสันสเตย์แฮมของเราแทนพี่เจสันสเตย์แฮมของเราเนี่ยนะเห็นแบบนั้นเนี่ยก็เอาใบพัดคอปเตอร์เนี่ยรอดักเสียบอยู่เลยแล้วก็เจ้าเม็กขนาดยักษ์เนี่ยพุ่งเข้ามาด้วยความเร็วและความแรงทำให้โดนใบพัดเฮลิคอปเตอร์ที่หักอยู่แล้ววางดักไว้เนี่ยเสียบอย่างแรงจนทะลุหัวเสียชีวิตคาที่เมื่อเม็กขนาดยักษ์ตายแล้วนะจิวหมิงแม็กและเจสันก็ว่ายน้ำกลับเข้าฝั่งแต่ขณะว่ายน้ำกลับเข้าฝั่งนั้นเองเม็กน้อยไห่ฉีก็ได้พุ่งตกมาทั้ง3เจสันเนี่ยเห็นแบบนั้นเนี่ยก็เลยบอกให้ทุกคนเนี่ยแยกไปคนละทางนะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะโดนแดกรวบทีเดียวแต่จิวหมิงเนี่ยมั่นใจในพลังแห่งรักนะจึงได้เอารีโมทสัญญาณเนี่ยออกมากดส่งสัญญาณเรียกเพื่อให้ไห่ฉีเนี่ยรู้ว่าเฮ้ยไห่ฉีที่กำลังพุ่งมาเนี่ยพ่อเองอย่าแดกพ่อมึงนะซึ่งไห่ฉีเนี่ยเหมือนจะรู้ว่าตัวจริงแล้วเนี่ยคือพ่อก็เลยเลิกโจมตีในที่สุดหลังจากนั้นไห่ฉีก็หันหลังไปไล่ตามโลมาแทนพี่เจสันสเตย์แฮมนะเห็นแบบนั้นนะแล้วก็แม็กเนี่ยเห็นแบบนั้นนะก็เลยบอกว่าเฮ้ยรีบไว้นะก็ฝังก่อนเถอะเดี๋ยวไห่ฉีแม่งเปลี่ยนใจซึ่งบนด้านชายฝั่งนะดีเจเนี่ยก็โชว์สเต็ปเทพกระโดดยิงปืนใส่หัวสัตว์ประหลาดที่กำลังจะโจมตีผู้คนนะจนสัตว์ประหลาดเนี่ยตายในที่สุดซึ่งตัวเนี้ยคิดว่าเป็นตัวสุดท้ายแล้วมั้งนะน่าจะเป็นตัวสุดท้ายนะทำให้ทุกอย่างเนี่ยกลับเข้าสู่ความสงบสุขอีกครั้งซึ่งไห่ฉีเนี่ยก็ออกสู่ท้องทะเลอันกว้างใหญ่แต่ที่น่ากลัวกว่าก็คือตอนนี้ไม่รู้ว่าไห่ฉีเนี่ยท้องอยู่หรือเปล่าจากนั้นนะทุกคนเนี่ยก็ไม่สนใจแล้วก็นั่งชิลจิบแอลกอฮอล์กันอยู่ริมหาดภูเก็ตอย่างสนุกมีความสุขThe Meg 2จบบริบูรณ์จบแล้วนะสปอยจบแล้วนะก็สนุกนะผมชอบมากกว่าภาค1อ่ะนะก็ใครอยากไปฟังรีวิวก็ไปฟังที่คลิปรีวิวได้นะครับส่วนตัวแล้วในคลิปนี้ถ้าให้พูดถึงเรื่องรีวิวนะก็อย่างที่บอกไปครับก็ให้คะแนนที่ประมาณ 6.8 หรือ7คะแนนเนี่ย7นิดๆเลยก็ได้ล่ะเพราะผมรู้สึกว่ามันสนุกดีดูแล้วสนุกดีสนุกกว่าหนังหลายๆเรื่องอ่ะนะแล้วก็รู้สึกว่าแม้มันไม่มี CG ที่แบบว่าโอ้โหเนียนตา CG เนี่ยโดดมาเลยลอยมาเลยแต่การวางเนื้อเรื่องการวางมุกเนี่ยมันทำให้หนังเนี่ยดูได้สนุกนะและชวนคิดถึงหนังพวกหนังฉลามหนังสัตว์ประหลาดสมัยก่อนนะมีฟิลของก็อดซิลล่ามีฟิลของจอมีฟิลของดิบูซีมันทำให้ดูและสนุกนะครับเรื่องความโอเวอร์โอวังเนี่ยมันก็มีเยอะนะอย่างว่ายน้ำใต้ทะเล 25,000 ฟุตได้โดยใช้ไม่ใช้อุปกรณ์อะไรช่วยเหลือเลยแม่งก็ยอดมนุษย์เกินไปแล้วก็ตอนขับเจ็ตสกีนะผมไม่รู้มองพลาดไปเองหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าฉงวกที่เอาไป3อันเนี่ยมันมีแค่2อันมันหายไปไหนอันนึงก็ไม่รู้ก็มันก็ตัดไปไวนะให้แบบทุกคนไม่ให้สังเกตเห็นได้อะไรแบบเนี้ยนะแล้วก็ฉากการต่อสู้กับพิปลาหมึกนะระหว่างเมกกับปลาหมึกเนี่ยเสียดายอ่ะมันไม่มีอ่ะมันน้อยไปหน่อยก็เลยรู้สึกเสียดายฉากนั้นแหละครับแต่อื่นแล้วผมรู้สึกว่าผมชอบนะเมก2เป็นหนังที่แบบอารมณ์หนังไม่ซีเรียสหนังที่เหมือนหนังทุนต่ำไม่อ้างอิงหลักการทางวิทยาศาสตร์ใดๆเท่าไหร่มีบ้างแต่เอามาแค่เล็กน้อยและไปแบบความบ้าคลั่งความบ้าระห่ำของหนังเนี่ยไปให้สุดแล้วก็การถ่ายทำเรื่องนี้ที่ประเทศไทยนะครับทำให้แฟนๆคนไทยเนี่ยดูเหมือนกันนะดูเยอะอยู่เหมือนกันไปดูที่โรงวันนี้ก็เห็นว่าเอ้ยคนดูเยอะแฮะผิดคาด
ผมว่าเม็ก2เนี่ยทำออกมาได้ดีนะแม้จะไม่ใช่หนังที่ยอดเยี่ยมกระเทียมดองไม่ใช่หนังที่ทุนสูงมหาศาลไม่ใช่หนังที่ CG อลังการแบบอวตารแต่มันก็ดูได้สนุกอะดูเพลินผมรู้สึกว่าไม่มีส่วนไหนที่ดูแล้วรู้สึกรำคาญตาเท่าไหร่ไม่มีรู้สึกที่ทำให้รำคาญและอยากจะจบไปดูแล้วดูเพลินจนสนุกครับดูแล้วขำด้วยยิ่งใกล้จบยิ่งขำอะผมชอบแบบนั้นนะแต่หนังส่วนใหญ่ในสมัยนี้โดยเฉพาะหนังฮีโร่เนี่ยยิ่งใกล้จบยิ่งน่าเบื่อผมรู้สึกว่าเม็ก2เป็นหนังที่ดูได้สนุกครับแนะนำให้ไปรับชมกันที่โรงภาพยนตร์ใกล้บ้านท่านกันเยอะๆนะครับหนังสนุกจริงๆไปอุดหนุนกันหน่อยนะดูสปอยเนี่ยมันไม่ได้อารมณ์ของหนังหรอกแล้วก็มันไม่ได้ความสนุกไม่ได้ความตลกของหนังนะครับฝากไปอุดหนุนกันด้วยใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับถ้าใครไม่ชอบหรืออะไรเนี่ยก็ติชมกันได้นะครับใครดูมาแล้วมาคอมเมนต์พูดคุยกันครับรู้สึกยังไงเหมือนผมไหมหรือแตกต่างจากผมมาพิมพ์คุยกันครับสำหรับวันนี้ผมนพพร Channel นพพรลองไปเลยขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการรับชมภาพยนตร์สวัสดีครับบ๊ายบาย